วัสดีค่ะเข้าสู่รายการโชคดีนัมเบอร์วันค่ะดิฉันนิชารัตน์โรจน์จิรามณีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ธาดาโสมศิริวันครับกับโชคดีนัมเบอร์วันนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันเป็นประจำนะครับในค่ำคืนนี้นะครับในวันเสาร์ใช่ค่ะรายการนี้ก็จะนำความโชคดีมาสู่ตัวเราและขยายสู่ตัวท่านนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องมารและการเอาชนะมารค่ะใช่พวกนี้ช่วงนี้กระแสเยอะมากใช่ค่ะนะครับโทรมาปรึกษาผมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะได้ซื้อรางเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลนะครับเฉียดไปเฉียดมาจะทำโครงการนั้นสำเร็จไหมอ้าวทำไมโครงการจะสำเร็จแล้วดันไม่สำเร็จใช่ค่ะนะครับอะไรก็เยอะแยะมาเหมือนมีมารมาขัดขวางตลอดเวลาใช่ทุกคนจะพูดอย่างนั้นนะครับนะทางความรักก็มารหัวใจทางคนที่อยู่เนี่ยมารหัวขนก็ได้ยินแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเท่านะเอ้านะครับเรามาคุยเรื่องนี้นะครับแบบหนึ่งนะครับช่วงนี้กระแสก็แรงนะครับขนาดมีรูปสเก็ตขึ้นมาเป็นตัวพี่มัดขอรูปหน่อยรู้ไหมกระแสแรงมากนี่เห็นไหมเป็นพี่มัดใช่ไหมพี่มัดมายืนบีบคอยืนอะไรเนี่ยปล่อยข่าวไปเราไม่สนใจแต่เรามาคุยในเรื่องของคำว่ามารมารคืออะไรครับมารคืออุปสรรคหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่จ้ะอุปสรรคจะเป็นอุปสรรคหรือสิ่งเครื่องขวางกั้นนะครับอ่ะเราไปดูสิ่งต่อไปเลยนะครับนี่นะครับเราเคยได้ยินในบทสวดนะครับว่ามารนะครับแต่ในบทสวดเราเคยได้ยินได้ฟังว่าปัญจมาเลชิโนนาโถแปลว่าอะไรปัญจมาแปลว่าปัญจแปลว่าห้าค่ะมาเลก็คือมาชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังนะครับอันนี้ก็แปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารทั้ง5ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานะครับจตุสัจจังประกาศเสสีธรรมจักรังปวัตตยิก็คือผู้ประกาศอริยสัจ4และทำให้พระธรรมจักรหมุนไปนะฮะเอเตนะสัจจะวะเสนาโหนตุเมชัยยะมังคลังนะครับด้วยการกล่าววาจาสัตย์นี้ขอชัยยะมงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าเทอญค่ะทีนี้มารทั้ง5ส่วนใหญ่ก็สวดๆกันไปมีกี่คนว่ารู้จักมารทั้ง5บ้างรู้จักป่ะหนูไม่รู้จักเลยค่ะนะครับจริงๆมารแบ่งเป็นใหญ่ๆนะผมเขียนไว้ข้างบนนะครับอาจจะตกขอบทีวีไปนิดนึงนะครับอันนี้วาดเองเป็นไงศิลปะศิลปะศิลปะนะเขาเรียกว่ามารนะภายนอกและพันภายในนี่ภายนอกกายกับภายในกายแบ่งง่ายแต่ทีนี้ถ้ามาแบ่งตามพระพุทธศาสนามารทั้ง5อันแรกคืออภิสังขารมารใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่เอากิเลสมารก่อนเอากิเลสมารค่ะเดี๋ยวก่อนทีนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องมารคุยไปทำไมนะครับเราคงจะชนะมารได้บางตัวแต่ว่านะแต่ว่าไม่ได้ทุกตัวถ้ารู้ทุกตัวนี่เราเป็นอะไรละเป็นอมตะเป็นอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์โอเคเป็นอมตะก็ได้นะก็คือไม่ต้องมาเกิดแล้วไงนะครับก็คือไปเลยนะครับก็คืออันแรกกิเลสมารอันนี้ก็น่าจะเป็นภายในหรือภายนอกภายในค่ะนะคือความต้องการอยากความต้องการได้นะครับซึ่งกิเลสมารเรามาต่อก็คือขันธมารขันแปลว่ารูปขันที่เราบอกขันห้าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับโอ้โหแต่จริงๆแบ่งหลักๆก็คือรูปกับนามขันก็คือกรอบข้อจำกัดของธาตุทั้ง4ของร่างกายเหล่านี้เช่นบางคนนะฝันอยากเป็นนักฟุตบอลแต่เดินๆไปวันหนึ่งสะดุดหกล้มขาพลิกไฟนั้นอดเตะนะครับหรือบางคนอุบัติเหตุใช่เป็นนั่งรถวีลแชร์ก็อดนะเพราะเป็นข้อจำกัดของรูปร่างกายนะหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าอภิสังขารมารอันนี้แปลความหมายในบาลียากมากแต่ผมสรุปเหมือนกับพี่บัตรคืออะไรที่เขาพูดกันเจ้ากรรมนายเวรนะอภิสังขารมารเราเรียกว่าวิบากกรรมอ๋อวิบากกรรมเหมือนเราเคยไปทำอะไรไว้ในอดีตหรือปัจจุบันไปทำอะไรกับใครเขาอาฆาตอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์หรืออันนั้นคือสิ่งที่เป็นแล้วก็เรื่องของผลของกรรมด้วยผลของกรรมใช่อย่างเช่นวันก่อนนะที่เรารายการทีวีมีคนอยากจะเรียนแพทย์แต่เราจะแอดมิชอะไรเนี่ยผมจะเอ็นทานก็ต้องเรียกแอดมิชชั่นค่ะจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องทำเกรดให้ดีเป็นผลของกรรมที่เขาเรียนตั้งแต่ม.4ถึงม.6ใช่ไหมแอดมิชชั่นถึงจะผ่านไม่ผ่านถูกไหมนั้นนะครับเราเอาให้เห็นง่ายๆหรือว่า
ในเราไม่ต้องพูดอดีตชาติเราเอาทำปัจจุบันให้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งมัจจุราชมารมัจจุราชนะมัจจุราชพญายมอย่างเงี้ยพญายมถูกต้องนะจริงๆเราควรจะแผ่บุญให้พญายมด้วยนะหรอคะทำไมคะอาจารย์อ้าวทำไมหรออ้าวเวลาเราไปไหนเราจะได้มีเส้นทางหรอคะแคล้วคลาดเสร็จแล้วเวลาเราไปตายเขารู้จักกับเราเหมือนกับให้เส้นอ้าวจริงๆระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์อย่างไรเขาขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เห็นใจอ้าวมัจจุราชหมายก็คือความแปลว่าง่ายๆความตายนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดระฆังนะครับสร้างสมเด็จองค์ยืนนะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ยืนที่วัดอินทารามนะครับสร้างสำเร็จไหมไม่สำเร็จไม่สำเร็จเพราะว่าเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตก่อนนั่นแหละนะครับก็คือความข้อจำกัดบางคนอยากสร้างโครงการใหญ่ๆบางคนเอากษัตริย์โบราณสร้างพีระมิดบางทีก็ไม่ได้สำเร็จในช่วงของอายุเขานะครับองค์อื่นถึงสำเร็จด้วยเทคโนโลยีข้อจำกัดแต่เขาไม่ได้เห็นเพราะว่าอะไรอายุของเขาค่ะนะครับนั่นคือมัจจุราชมารในทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นข้อจำกัดของเขานะฮะข้อจำกัดของเป็นอุปสรรคที่จะมาขวางกั้นเหมือนกันนะฮะอีกอันสุดท้ายขอรูปอีกครั้งหนึ่งพญามารพญามารหรือเทวมารนะครับมีคนสงสัยเทวดานะครับเทวดาผู้มีคุณเป็นเทวดาได้ก็คือมีคุณธรรมในพระพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นมารได้ยังไงฮิริโอตปะคือความละอายแก่บาปนั่นคือคุณธรรมของเทวดานะครับแต่เทวดาเราก็ต้องรู้ว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้บรรตัดกิเลสเพียงแต่ว่าทำบุญเยอะๆทำทานเยอะๆได้ไปอยู่เสวยวิมานนะครับเทวดายังมีนางฟ้ายังไปปั้มไล่นางฟ้าอยู่เอาเรื่องจริงนะถ้าเราไปอ่านตำนานบางทีผมอะไรก็ไม่รู้อย่างพระอินทร์ไงพระอินทร์มีเมีย10ล้านคนอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับเวิร์กไหมเวิร์กนะเขาตำนานนะครับจะเป็นเรื่องอย่างไรเราไม่รู้นะครับจะรู้ก็ต่อเมื่อเราไปแล้วแล้วก็คงมาให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับเทวบาลก็คือเทวดาอย่างที่มาผจญในสมัยพระพุทธเจ้านี่ก็คือเทวดาชั้นปรนิมมสวัตติคือเทวดาชั้นสูงสุดใน6ชั้นต่ำสุดคือจตุมหาราชิกาใช่มั้ยชั้นต่ำสุดเรานี่ที่มีจตุโลกบาลดูแลทั้ง4ทิศอยู่นะครับอ่ะชั้นสูงสุดบางทีเค้าก็นึกว่าเค้าเป็นอมตะแล้วไงเค้าก็ควบคุมสามารถมีอำนาจมีฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาชั้นอื่นๆแล้วก็รวมทั้งมนุษย์ก็ทำอะไรไม่ได้มนุษย์ก็เลยต้องเอาเครื่องสังเวยไปเอาอะไรไปบูชาเพื่อให้เทวดาตอบแทนค่ะนี่เป็นเรื่องจริงนะดังนั้นก็ทำเวลาไปไหว้เหมือนไหว้ตามตรงนู้นตรงนี้ที่เขาบอกว่าดีพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้แผ่เมตตาให้กับมารด้วยไงค่ะแต่ว่าสำคัญสุดก็คือมารในใจเพราะมารในใจเนี่ยกิเลสตัวแรกเนี่ยถ้าเราสามารถมีปัญญาเท่าทันยับยั้งได้มันก็จะไม่ทำให้เกิดตัว2ตัว3ตัว4ค่ะเฮ้ยตัว2มันเป็นข้อจำกัดอยู่แล้วกายสังขารข้อจำกัดอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับเทวบุตรมาเนี่ยก็มาเทวดาก็หลายแต่ว่าพญามารองค์ใหญ่นี่เราดูในตำนานเธอถูกพระอุปคุตไปทรมานจนละพยศไปละจนกลายเป็นสัมมาทิฏฐินะครับสัมมาทิฏฐิคือมีความคิดที่ดีแล้วมาช่วยมนุษย์นะครับก็ในยุคนู้นนะครับก็คือการที่จะมารจะทำร้ายคนได้ก็คือทำร้ายให้จิตใจเขาค่อยเควช่างใจไม่ถูกอย่างนี้ใช่นะครับก็คือตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างสมัยพระพุทธเจ้าจะตัดสรุปนะครับลูกสาวพญามารสวยที่สุดในจักรวาลมายั่วมาพระพุทธเจ้า3คนนะครับนางอะไรนะตัณหาราคะและอรดีนะครับเป็นปรัชญาธิฐานด้วยนะครับนะแต่ถ้ามายั่วอาจารย์ทาดาเป็นยังไงคะอาจารย์ไม่ต้องถึงนางงามนางฟ้าหรอกเอานางงามนางสาวอาจารย์โอเคเอาละนี้พระพุทธเจ้าก็รู้เท่าทันสังขารนะบันดาลให้ลูกสาวพญามารก็อะไรเป็นกระดูกเป็นคนแก่เป็นกระดูกแล้วลูกสาวพญามารก็แพ้ฤทธิ์ก็เลยวิ่งไปหาพ่อพ่อเป็นพญามารก็เลยยกทัพลงมาหวังว่าอะไรพระพุทธเจ้าจะสะดุ้งกลัวใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าสะดุ้งกลัวไหมไม่นะครับแล้วก็เอาไปจากพยานจากใครมับแม่ธรณีเพราะแม่ธรณีโผล่ขึ้นมาจากดินก็บีบมวยผมแบบพยานที่ว่าพระพุทธเจ้าสะสมบารมีนะครับโดยเฉพาะชาติ10ชาติสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่นะรู้จักใช่ไหมเตชะสุเนมะภูจนาวิเวพระเตมีใบ้บำเพ็ญเพียรพระขันติ
พระมหาชนกพระมหาชนกทำเป็นวิริยะบารมีและชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีแม้แต่ลูกนะครับก็ยังให้รักใครได้นะครับก็ซัดน้ำจากพระแม่ธรณีบีบมวยผมคือน้ำที่พระพุทธเจ้าเคยหลั่งเอาไว้ว่าอธิษฐานในการทำบุญก็ซัดพญามารไปสุดขอบจักรวาลพญามารก็ยกมือสาธุยอมแพ้แต่พญามารก็เรียกมีน้ำใจนักกีฬาใช่ไหมไม่ดื้อดึงเหมือนมนุษย์อันนี้ก็คือเรื่องราวว่าเรานะเป็นอุปสรรคที่ในพระพุทธศาสนาเขียนไว้ว่าเขาเรียกว่ามารนะเครื่องกั้นเครื่องหน่วงเหนี่ยวถ้าเราไปดูในหลักของนะเราจะชนะได้อย่างไรนะฮะแผ่เมตตาหนึ่งแล้วใช้ปัญญาเท่าทันปัญญาปัญญาเท่าทันโดยเฉพาะไอ้ตรงอภิสังขารมารเนี่ยนะครับหรือตรงเทวดามารเนี่ยเราไปลักษณะของโหราศาสตร์ก็มีด้วยนะฮะเลื่อนขอรูปต่อไปนะครับวันนี้เราจะคุยยาวกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่อันนี้คือวิชาทักษะนะครับทักษะวันก่อนถ้าใครได้ดูเทปนะครับวันเมื่อวันพุธเป็นรายการสดกลางวันนะครับ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว5พฤหัสสีแสด6วันศุกร์สีฟ้า7วันเสาร์สีม่วงแต่ของเขาเป็นม่วงสบามากเลยนะแล้วก็จะมีอีกดาวนึงคือดาวราหูราหูที่เราเชื่อกันว่าเป็นสีดำแต่ถ้าคัมภีร์พระเวทคัมภีร์โบราณเขาบอกว่าสีสัมฤทธิ์สีสัมฤทธิ์สีสัมฤทธิ์ก็คือทองแดงทองแดงหม่นตามวัดเก่าๆที่เราเห็นแล้วคึมๆน่ากลัวนั่นคือสีของพระราหูสีดำนี่มาคนรุ่นหลังเขาบัญญัติตำราเองเอาล่ะถ้าเราเกิดวันไหนนะครับเรานับไป4แล้วอันนั้นคือสิ่งที่โชคดีถ้าถอยหลังไปนับเวียนทักษิณาวัตรคือเวียนขวาเกิดวันอาทิตย์นับไป4อัญมณีที่ควรใช้สีที่ควรใช้วันที่ควรไปสีแดงคือวันอาทิตย์นับไป1 2 3 4ก็วันพุธถูกป่ะค่ะก็สีเขียวควรจะไปทำการวันพุธควรใช้สีเขียวในการเป็นโชคลาภโชคลาภแล้วสีที่ไม่ดีกับวันอาทิตย์ล่ะก็นับถอยหลังมา1อันสีอะไรวันศุกร์วันศุกร์สีฟ้าน้ำเงินนะครับแน่นอนพระอาทิตย์เป็นตะกลางวันสีฟ้าน้ำเงินคือความเย็นความมืดกลางคืนก็ย่อมเป็นไม่ถูกกันอยู่แล้วค่ะตามอย่างใช่นะครับอ้าวเอาของใครดีเอาของนะไหนๆสอนแล้วก็สอนเลยนะครับค่ะนะมาถูต่อนะครับวันสมมุติว่าวันพุธจะไปทำการทำการตอนไหนเกิดวันพุธนับไป4 1 2 3 4จะเป็นลงราหูไอ้แท่งขาวๆอ๋อค่ะลงราหูถ้าอะไรไม่ดีก็ราหูไม่อันไม่ดีคือถอยหลังไปนึงถอยหลังนะครับสีม่วงค่ะไม่หนึ่งที่ราย2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพูนะครับพอดีหน้าจอเรามิดนะอันนี้เขาเรียกว่าวิชาทักษะซึ่งอาจารย์จะสอนนะครับสอนเปิดคอร์สเพราะว่ามีหลายอันถ้าเรารู้เท่าทันเทวดาที่มาบอกนะครับเราบอกนะครับเราก็จะสามารถแก้ไขบางอย่างได้บางทีเขาเป็นช่วงอายุที่เกิดมาอย่างเช่นเกิดมาในช่วงไหนนะแล้วมีการเปลี่ยนครบแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนเทวดาเสวยอายุนะครับคนที่เทวดาที่มาครอบครองในอายุของเรานะครับก็บางถ้าเป็นคนในรั้วในวังเขาจะมีทําพิธีรับเทวดาและส่งเทวดาค่ะนะครับเอาละไปดูเรื่องต่อไปภาพต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพูดว่าทักษะมาจากไหนในเทปในเบรกต่อไปอ่ะขอรูปต่อไปครับอันนี้นะครับรู้จักไหมนะคืออะไรคะอาจารย์คือสุริยะจักรวาลอ๋อพุทธสุขโลกใช่สุริยะจักรวาลแต่ว่าอันนี้คือจักรวาลก่อนจักรวาลจักรวาลประกอบไปด้วยนะครับนะวงในก็คือสุริยะจักรวาลเช่นมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นที่เราอยู่แล้วก็วงนอกที่เป็นแดงๆนะครับเขาเป็นเรียกว่าแถบดาวเคราะห์น้อยเพราะว่าเราจะออกไปตรงนี้ก็ลำบากเดี๋ยวถ้าเรามียานอวกาศขี่ออกไปจะออกไปในระบบสุริยะเราก็อาจจะไปโดนดาวเคราะห์น้อยมาชนนะครับแล้วก็ถัดจากดาวเคราะห์น้อยก็เป็นแก๊สยักษ์แก๊สกลิ่นแก๊สยักษ์แล้วก็ออกไปไหนก็ไม่รู้ละนะครับก็เป็นสุ่มฝันอันนี้เป็นกาแล็กซี่นะครับออกไปก็เป็นกาแล็กซี่เราเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่เป็นซับเซ็ตในโลกนะภาพต่อไปนะครับเรามาดูต่อไปนะครับเรามาดูในแกนกลางคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมค่ะถัดมาเป็นดาวพุธเฮ้ยรู้จริงรู้ได้ไงดาวพุธเรียนมาค่ะอาจารย์ถัดไปเป็นดาวศุก
โอ้ถัดมาโลกแล้วก็ถัดไปอังคารถัดไปพฤหัสถัดไปเสาร์นะครับถัดไปยูเรนัสโอ้โหถัดไปเนปจูนพลูโตถูกต้องโอ้โหเก่งมากนะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้คนโบราณก็มาเป็นเทวดานพเคราะห์อ่ะไปดูนะครับต่อไปครับค่ะดูรูปต่อไปดีกว่านะครับอันนี้หมายถึงการกำเนิดหรือเปล่าคะใช่ผมกำลังจะไล่เข้ามาอันนี้เป็นรูปดวงนะครับที่เรายืนอยู่ในบนโลกนี้นะครับเขามองถ้าเราเลาะรอบตัว363องศาก็เป็นวงกลมนะอลิก็จะอยู่ก่อนพบปัตตานีนะครับนับไป1 2 3 4 5 6 6นะครับจากตัวแดงๆนะครับพบปัตตานีก่อนที่จะเนื้อคู่เรามักมีอุปสรรคนี่ปัตตานีคือเนื้อคู่อ่ะเรื่องของดวงเราไม่พูดถึงอ่ะรูปต่อไปนะครับแล้วก็มาหน้าจอนะครับรูปต่อไปเลยครับนี่ก็ออกมาเป็นรูปเทวดานพเคราะห์นะครับเอาละมาที่หน้าจออาจารย์หน่อยแล้วกันนะครับไหนๆจะรู้เรื่องของทักษะซึ่งผมจะเปิดเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนแล้วอาจารย์ก็จะเปิดคอร์สด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดเขาเลยติดตามอาจารย์แล้วอยากเรียนกับอาจารย์นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลกับอาจารย์แล้วก็ลงประโยชน์เรื่องนี้อะไรหนึ่งนะคุณจะใช้เรื่องสีเรื่องเลขไทยดวงก็ได้นะไทยดวงยามแล้ว3ก็คือรู้เรื่องของเลขศาสตร์ในการแก้ไข4นะครับก็คือรู้เท่าทันเทวดาเสวยนะครับเอาละเริ่มต้นเห็นไหมเป็นกรอบอย่างนี้ธรรมดาเริ่มต้นจักรวาลว่างเปล่านะครับพระศิวะบันดาลเทวดาเกิดขึ้นนะครับองค์แรกคือนะครับเหมือนในคัมภีร์ศาสนาอื่นเลยนะครับองค์แรกคืออะไรพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์เดี๋ยวผมขอเพื่อความชัวร์นะครับผมไม่เอาข้อมูลมั่วๆมาค่ะนะพระอาทิตย์สมมุติว่าพระศิวะอยู่ตรงกลางตึ้งพระอาทิตย์พอโผล่ขึ้นมาแล้วเดินทักษิณาวัตรไป 6.1 1ออกทางใต้1 2 3 4 5 6ค่ะโอเคแต่ว่าทางใต้เดี๋ยวกันนะอันนี้มันถ้าตามหลักนะฮะทิศตะวันออกคือตรงนี้ใช่ไหมออกตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะพระอาทิตย์ก็จะมาอยู่ในแคว้นนี้แคว้นนี้สมมติอันนี้เหนือแคว้นนี้พระอาทิตย์ออกมาพระอาทิตย์จึงมีกำลัง6เพราะทักษิณาวัตรคนอินเดียสมัยก่อนเขาเวลาจะนับถือใครเขาจะเดินรอบคนนั้นรอบคนนั้น3รอบเช่นพระพิคเนศว่าฉลาดว่าวนให้วิ่งรอบจักรวาล3รอบมาใครก่อนจะได้แต่งงานก่อนที่เล่นในตำนานกับพระขันธกุมารแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์พระขันธกุมารก็บินไปรอบโลกรอบจักรวาลแต่พระพิคเนศเดินรอบพระศิวะ3รอบบอกว่าพ่อคือผู้สร้างจักรวาลทีนี้พระศิวะสร้างจากพระอาทิตย์สร้างอย่างไรเขาบอกว่าเอาราชสีห์6ตัวมาบดเป็นผงเอาบดมาบดเป็นผงแล้วเอาผ้าสีแดงมาห่มผงนั้นไว้แล้วเอาน้ำอมฤตบดผมแล้วก็เกิดเป็นพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วพระอาทิตย์พอเกิดขึ้นมาปุ๊บก็วนรอบนั่น6รอบออกมาทางใต้สมมติได้เป็นนี่เป็นตะวันออกนะครับตะวันออกตะวันออกนี่เป็นตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นเหนือออกใต้ก็1 2 3 4 5 6เข้ามาพระอาทิตย์จริงมีกำลัง6กำลัง6ค่ะกำลัง6นะก็เหมือนกับเวลาเราไปใครเกิดวันอาทิตย์ต้องโทษให้มีกำลัง6ก็คือให้ซื้อ6นก6ตัวอะไรทั้งหลายมันมีที่มาอย่างนี้เอ้ามาต่อดาวอะไรต่อดาวจันทร์ดาวจันทร์ดาวจันทร์ก็คือพระจันทร์เทวดาพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากนะครับเกิดจากนางฟ้า15ตระกูล15องค์เอามาทำเอามาบทบทนางฟ้าเหรอคะบทนางฟ้าเขาตำนานอย่าไปว่าเขาโอเคบทนางฟ้าแล้วก็มาใส่ผ้าสีแดงสีขาวสีขาวนวลสีขาวนวลออกสีเหลืองค่ะแล้วเอาน้ำอมฤตผมออกมาเกิดเป็นเทวดาชื่อพระจันทร์นับไป15นะครับ1ออกข้างใต้นะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ก็เลยมาลงนี้กำลังของพระจันทร์เลยมีกำลัง15เพราะว่าคารวะใครคารวะพระศิวะ15ครั้งนะครับจริงๆคือการรับแสงมาต่อนะครับเป็นพระอะไรต่อ
พระอังคารพระอังคารใช่ไหมเนี่ยตำนานเราต้องตำนานพระอังคารเกิดจากอะไรให้เราให้ฟังให้ใช่เกิดจากควายพระอังคารเกิดจากควายยังไงคะอาจารย์ควาย8ตัวควาย8ตัวเอามาบดเอามาบดแล้วเอาผ้าสีอะไรมาห่มมาห่อสีวันอังคารสีอะไรอ่ะนี่สีชมพูมาห่อแล้วเอาอะไรพบเอาน้ำอมฤตมาอมฤตมาพรมก็เป็นพระอังคารคันเป็นพระอังคารแล้วพรมแล้วพระอังคารออกมากระโดดโลดเต้นหมุนไป8รอบ8รอบ8รอบพระศิวะออกไปทางใต้1 2 3 4 5 6 7 8ดังนั้นพระอังคารจึงมีกำลัง8ดังนั้นคุณไปไหว้พระราหูแล้วจุดธูป8ดอกไม่ใช่กำลังพระอังคารนะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่กำลังพระราหูแต่เป็นลำดับที่พระราหูเกิดนะครับเราต้องเข้าใจนะครับอ้าวทีนี้มาพระพุทธวันนี้ไหนๆมีเวลาเราก็จะเล่าเรื่องอันนี้พระพุทธเกิดจากช้างกี่ตัวคะ17เชือก17เชือกนำมาบดนำมาบดนะแล้วก็ห่อผ้าสีเขียวรู้ได้ไงอ่ะรู้มุกแล้วใช่ไหมแล้วก็พรมด้วยน้าอมฤตเกิดเป็นพระพุทธมีกำลังเท่าไหร่เมื่อกี้ช้างกี่ตัว16 17อ๋อ17ค่ะก็วนไปพระรอบพระศิวะ17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เห็นไหมเห็นไหมเขาช่างสร้างตำนานได้ดีมากเลยเกิดไปต่อไปเป็นพระพฤหัสพระพฤหัสพระพฤหัสตึ๊ดนะครับเกิดจากฤาษี19ตัว19ตน19ตนฤาษี19ตนนำมาบดถูกมาบดถูกมาบดแล้วเอาผ้าสีอะไรมาห่อสีแสดสีแสดมาห่อพรมด้วยน้ำพระพุทธมนต์ไอ้น้ำอมฤตน้ำอมฤตโอเคแล้ววนไปกี่รอบ18 19อ้าวก็ไม่ได้บอก18 19ตนหรือ49ตนออกมาทางใต้นะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19มาลงตรงนี้เห็นป่ะอันนี้จะต่างไปละ19โอเคมาดาวต่อไปดาวศุกร์พระศุกร์พระศุกร์เนี่ยเทวดานกประเคราะห์ที่ชื่อว่าพระศุกร์เกิดจากอะไรคะอาจารย์วัวกี่ตัว21ตัว21ตัวนำไปบดไม่รู้ใครเครื่องปั่นยี่ห้ออะไรนะครับแล้ววนไป21แล้วออกไปทางใต้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21เบอร์6เอาให้จบก่อนจะเบรกนะฮะแล้วก็วันต่อมาศุกร์แล้วก็เป็นวันเสาร์วันเกิดหนูเองวันเสาร์เกิดจากใครให้ถ่ายสิวันเสาร์สีม่วงมังคุดเอ้ยไม่ใช่เกิดจากเสืออ๋อเกิดจากเสือวะ10ตัวนะฮะตัวไม่ใช่เสือตัวที่11แต่พี่ปูนะพี่ปูนับไป10เดี๋ยวเอาเสือไว้ทำอะไรเอามาบดบดแล้วเอาผ้าสีอะไรห่มผ้าสีอะไรห่อสีม่วงห่อแล้วออกมาบดไปบดไป10รอบค่ะรอบพระศิวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือลงที่ดาว7วันเสาร์แล้วก็เหลืออีกองหนึ่งคือพระราหูพระราหูเขาบอกว่าจักรวาลยังมีทิศอยู่ไงนะฮะก็เลยเอาอะไรมาเอาหัวกะโหลกหัวผีขโมดหัวกะโหลกมา12หัว12หัวนำมาบดนำมาบดแล้วก็เอาผ้าสีทองแดงสีทองแดงสีสำริดนะสีนิลออกสำริดก็ได้นะไม่ใช่สีดำนะครับท่านผู้ชมออกแล้วก็ออกไปนะเมื่อกี้ผ้ากี่ตัวผ้าหัวกะโหลกกี่หัว12ก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็เกิดพระราหูขึ้นมานะครับแล้วกำลัง12สุดท้ายพระศิวะสร้างเสร็จแล้วก็กลับไปเขาไกรราชกลับไปสวรรค์ตรงนี้แล้วก็เกิดเรื่องของพระราหูแอบไปขโมยน้ำอมฤตแล้วก็โดนจักรนารายณ์ฟันเกิดเป็นอะไรพระราหูจริงๆหัวเป็นยักษ์หางเป็นพญานาคก็เลยกลายเป็นกินน้ำอมฤตมีอมตะก็เลยหัวเป็นยักษ์และตัวขาดแต่หางก็เป็นพญานาคแล้วก็ไปเกิดเป็นพระเกศก็เลยมาครอบครองอยู่ตรงกลางเป็นเบอร์9นะครับนี่คือการเกิดทักษาท่านผู้ชมที่นะฮะทักษานี่จะมีประโยชน์มากไม่ว่าจะไปทายดวงทายเทวดาเสวยยุนะสนใจจะมาเรียนคอร์สโทรมาถามผมได้ค่ะที่เบอร์0877
0891 591 7888ค่ะ0875917888หรือนะครับชมในรายการเราวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวได้ความรู้ไปแต่ถ้าไปเรียนกับอาจารย์โดยตรงก็จะมีเคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะครับผมอ่ะตอนนี้เราเบรกกันค่ะครับ